หนไม่เคยในนี้รู้จักวง Celestial ไหมครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับเขาบอกว่าบางคนที่ไม่รู้จักกันก็ยังไปเที่ยวด้วยกันได้ดูหนังฟังเพลงด้วยกันได้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักชื่อกันด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่มันได้ก็คือความสุขที่ได้เที่ยวด้วยที่ได้ไปถึงที่ด้วยกันและเพลงนี้ยินดีที่ไม่รู้จักกับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลกความจริงของเรานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่สำคัญเท่าไรเท่าวันที่เราได้เจอได้คุยได้อยู่ด้วยกันทุกคนนะครับเพลงต่อไปก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับที่แต่ก่อนนี้โด่งดังมากเลยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่นนี่แหละครับวัยรุ่นในโรงเรียนไหนใครยังไหวอยู่บ้างครับเนี่ยมากเพลงต่อไปก็เต็มที่นะครับช่วยผมร้องด้วยนะครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับใครโดดได้โดดเลยนะครับเพลงนี้มันแน่นอนอากาศเริ่มขึ้นแล้วครับดีนะครับที่วันนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับ
เมื่อขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จะเป็นแต่ได้เธอเจอฉันจำเมื่อไหร่ยังเชื่อเธอตั้งแต่วันแรกเธอกับเธอเอาไปคิดลำบากพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้วเธอก็วุ่นวายจะหายไปก็หดไปแทบตายจะเป็นเช่นไหนตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ดื่มลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาใกล้แค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปจากหัวใจอยากจะขอเธอให้ได้รับรู้ความในใจแต่บอกอันนี้ไม่รู้จะรู้ไหมหรือไม่ยังไม่รู้ว่าเธอคือเช่นไรจะบอกกันมาเธอเอามาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะตายไปพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ได้ยินเสียงและคอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะซ่อนความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปซีรีส์เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรามาจากค่ายผู้จัดไม่ประกอบซีรีส์เฉยประกอบซีรีส์แต่ว่าถ้าค่ายไหนสนใจเราเรียกไปเล่นได้เรียกได้เรียกได้เลยนะฮะติดต่อได้ที่ไหนนะครับคุณไปทาง YouTube แล้วก็ IG Celestial Band นะครับไปอีกรอบนึง CELESTIAL นะครับ _band
โอเคขอให้นักดนตรีพักเหนื่อยสักครู่หนึ่งดูสับสนเส้นทางที่เดิมเลยปลายหัวใจบอกเลยปลายหัวใจบอกรอทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสินว่าทางให้มันผิดคุณครูมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบ่นสุดท้ายก็โดนด่าที่อยู่ที่ไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในในคุณฟ้องหาลูกฉันอ้างว่าอยากจะรู้ว่าเส้นทางที่อ้างมีใครสักคนไหมจะมองเห็นทุกอย่างเข้าใจฉันไหมเมื่อเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันก็ฉันแต่เหมือนเดิมคือต้องการที่ใครสักคนจับมือฉันไว้ในวันที่มันหนึ่งไม่ใช่ใครที่คอยหยิบซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันได้ล้มลงที่ฉันได้ล้มลงแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอว่าใครที่จะรู้ความจริงข้างในไม่ยอมคุ้มครองหาเวลารู้สึกอ่อนวานอยากจะรู้เป็นเพลงรักซึ้งๆนะครับหวานๆก็
สำหรับคนที่มีใครอยู่ข้างกายนะครับเวลาที่เราได้เห็นรอยยิ้มของเธอก็มันจะทำให้เรามีความสุขเสมอนะครับเวลาที่ได้เห็นแววตาก็มันจะอบอุ่นหัวใจนะครับเพลงนี้เวลาที่ยิ้มครับไปรถไฟห่อเนี่ยมันเ
่นหรือเปล่าเออผมว่าเครื่องเล่นนะก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกเราเองนะครับที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีชื่อว่ารถไฟหอนครับก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากฟังก็สามารถกดเข้าไปดูใน YouTube นะครับแล้วก็ตอนนี้มีอยู่ในทุกสตรีมมิ่งแล้วนะครับสามารถเปิดฟังได้เลย Apple Music มีไหมมีครับ Spotify มีจุกยังไม่ได้เช็คครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอันนั้นอาจจะใหญ่ไปนิดนึงอ๋อใหญ่ไปหน่อยนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ไปเปิดใครเอาไปเปิดได้เหมือนกันนะครับเราไม่ว่ากันครับเพลงนี้นอกจากจะเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราแล้วก็ยังเป็นอะไรครับคุณไปมีไหมมีไหมไม่มีเลยนะครับใช่ครับเพราะมันเป็นซิงเกิลแรกใช่ก็ยังฝากติดตามด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับวันนี้เรามาเล่นให้ฟังกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกที่พวกเราเล่นเพลงนี้แบบฟูลเวอร์ชั่นใช่ครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลอันนี้ลงไปใช่แล้วฮะก็ทุกคนจะรอกันนานมาปีเดือนอ๋อ10เดือนใช่ครับเพลงนี้ทำกันตั้งแต่ช่วงตุลานะครับก็ประมาณ10กว่าเดือนแล้วที่เรา
ทำเพลงนี้มาแล้วก็ทีนี้เราได้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเรียกได้ว่าเกินครึ่งไปแล้วใช่ใช่เร็วมากเพราะว่าจริงตอนแรกพวกเราเตรียมมาประมาณ30เพลงแต่ว่าดูแล้วไม่น่าเล่นได้หมดเนาะเราก็เลยคัดมาเหลือแต่เด็ดๆเลยใช่ครับสำหรับเพลงต่อไปมีใครในนี้ที่ช่วงกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับไหมครับบางคนก็อาจจะมาจากความเครียดหรือว่าปัจจัยอื่นแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่คอยกวนใจตลอดเวลาเลยถ้าเกิดว่ามีใครที่ยิ้มมาให้คนที่เราแอบชอบเนี่ยแล้วคนที่เราแอบชอบเนี่ยยิ้มกลับไม่รู้ทำไมตอนกลางคืนมันจะนอนไม่หลับนะครับแต่ก็ครับสำหรับใครที่นอนไม่หลับก็คืนนี้ก็ขอให้หลับฝันดีนะครับเป็นเพื่อนกันก็จะมีแค่เธอคบกันไม่ทันจะกี่วันฉันก็เริ่มมีปัญหาแต่เธอหันไปมองยิ้มใครก็ไว้วันฉันก็ไม่สบายใจเห็นเขามองยิ้มให้เธออยู่ร้อนใจไม่รู้ทำไมต้องเดือดร้อนอ้าวอยู่ๆก็มีI'm not afraid to die.
ก็ฝันกันสวัสดีทุกคน